สวัสดีจ้ามื้อนี้มาพบมาพ้อกับแม่เอ็มมาอีกแล้วเด้ออาจจะเว้าแฮงบ่ได้อีกคือเก่าแล้วจ้ะแต่มั่นใจล้านของล้านเปอร์เซ็นต์มาให้เจ้าได้ยินเสียงแม่เอ็มมาแท้แน่นอนเป็นยังจะเว้าดังบ่ได้มันบ่จ้ากะสไตล์เก่านั่นแหละจ้ะ5ทุ่มกว่าจ้ะ5ทุ่มกว่านะจ้ะเห็นบ่เสียงรถบ่ค่อยได้ยินดันด้นจังเสียงรถจังมาเธอนึงมาอยู่สวนสวยจ้ะวันเนี้ยมาอยู่ตรงมุมสวนสวยนะจ๊ะสิมาเว้าเรื่องอย่างมันว่าพี่น้องมื้อนี้พี่น้องเอ้ยยุงเริ่มหลายเลยแล้วพอจะถึงหน้าร้อนยุงก็เริ่มเยอะแล้วล่ะพี่น้องเพราะว่าหยังหน้าร้อนนี่เนี่ยเมื่อกี้ฝนตกเพิ่งเสร็จไปพี่น้องแม่เอ็มมาก็เลยเอาผ้ามาเสร็จโต๊ะเนี่ยเริ่มยุงหลายหมู่บ้านนี่ก็ยุงหลายยุงข้าเจ้ารู้บ่จ้ะพี่น้องยุงนอร์เวย์ก็คือแบบหีนบ้านเราในใจพี่น้องแต่ไม่รู้ว่าภาษากลางเขาเรียกอะไรเนาะแต่ว่าภาษาอีสานบ้านแม่เอ็มมาเรียกว่าหินแต่ว่าทางบ้านเฮานี่ก็จะมียุงก็อีกแบบนึงมันบ่พี่น้องอีกชนิดนึงแล้วก็หินก็อีกแบบชนิดนึงเนาะแต่ว่านอร์เวย์บ่ได้จ้ะเขาจะมีตัวยุงคล้ายๆบ้านเฮาคือกันแต่อันนั้นเขาก็เรียกยุงแบบนี้ตัวหินตัวน้อยๆนี่พี่น้องเขาเจ้าก็เรียกยุงคือกันแม่เอ็มมาก็งงคือกันนั่นล่ะแม่เอ็มมาจะมาเว้าเรื่องหยังมันบ่พี่น้องมื้อนี้ดึกดื่นเที่ยงคืนปานนี้ไม่ได้มาพูดถึงเรื่องหมากอร่อยนะจ๊ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องที่นอร์เวย์วามีขะมูลคาโจยคาโจโอ้ยขนาดเว้าลาวยังตกลาวพี่น้องซิมาเว้าเรื่องว่านอร์เวย์นี่เรื่องขโมยคาโจรนี่หลายบอหลายคือบ้านเฮาบอหรือว่าหลายคือประเทศอื่นบอมันบ่พี่น้องกะจากที่แม่เอ็มมาอยู่มานี่เนาะพี่น้องมันก็แล้วแต่โซนจ้ะพี่น้องแต่ถ้าเป็นโซนในเมืองก็คือเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ก็คือโอสโลเนาะจ้ะเนาะคือในเมืองโอสโลอันนั้นก็จะเยอะหน่อยเพราะว่ามันจะมีต่างประเทศพวกอพยพแน่แม่มากก็บ่ได้หมายถึงว่าพวกอพยพหรือพวกต่างประเทศนะแบบขี่ขโมยด้วยจ้ะคือมันก็มีส่วนแล้วก็ของคนนอร์เวย์ก็มีแต่ต่างตาแต่ในเมืองนะของเมืองโอสโลนะพี่น้องมันมีต่างประเทศเข้ามาอยู่หลายพวกแบบว่าอพยพแน่อีหยังเสียมันก็มีหลายสมาปิแล้วก็อันตรายด้วยจ้ะพี่น้องก็อันตรายอยู่คือกันแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องขโมยแถวบ้านนอกอุ้ยแถวชนบทที่แม่ไอ้มาอยู่เนี่ยก็คือชนบทนะจ๊ะเนาะอยู่ต่างจังหวัดออกมาจะไม่ค่อยพลุกพล่านคนบ่ค่อยหลายก็จะมีพวกอพยพเหมือนกันแต่ไม่เยอะนะจ๊ะพวกต่างประเทศอื่นที่เข้ามาทำงานที่นอร์เวย์เนี่ยพี่น้องก็มีคือกันแต่บ่หลายแต่ว่าถามว่ามีขโมยบ่ก็มีได้จ้ะพี่น้องเพราะว่าอะไรมีคนรู้จักนะเขาเจ้าอยู่ในเมืองมุนเดอเนี่ยก็คือไม่ไกลจากบ้านแม่เอมาเนาะขับรถก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะจ๊ะอันนี้ก็มีคือกันนี่พี่น้องคือกลางวันเขาคิดว่าไม่มีคนอยู่บ้านก็มีเขาอาจจะแบบมีงัดแงะเรียนวิชาแบบว่างัดแงะมาจากคือบ้านเขาเรียนวิชาแต่จะพี่น้องงัดแงะบ้านอันนี้ก็มีเหมือนกันนะจ๊ะก็ได้ยินข่าวมาคือกันแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงก็อันนี้กะลักรถจ้ะพี่น้องแต่แม่เอ็มมากกะลักรถแต่ว่ากะบ่บอกว่าคนประเทศใดนะพี่น้องกะมีลักรถแต่ว่าได้ย้อนรถของมูน่ะอาจจะแบบว่ากะเก่าแน่แหละพี่น้องลักรถไปได้น่ะพี่น้องลักรถไปจนฮอดสิซุงข้ามแดนบ่หรือว่าไปอีกเมืองนึงไกลๆน่ะพี่น้องตำรวจจึงไปตรวจพ่อแต่มูก็เลยว่าบ่ได้เอาเรื่องเอาความเพราะว่ามันเป็นรถอย่างเก่าแน่อีหยังพี่น้องกะมีได้ใจพี่น้องเด้อขโมยอยู่ต่างประเทศก็ได้แต่ว่าบ่ได้ผูกพันบ่ได้หลายคือบ้านเฮาแล้วบัดนี้จะมาถามว่าแม่เอ็มม่านี่เจอมั้ยเจอมั้งมั้ยขโมยอ่ะกะบ่มีด้วยจ้ะกะมีแต่ผัวจ้ะมาขโมยแบบว่าอาจจะลักหลับอะไรเงี้ยกลางคืนโอ้บ่แม่นได้จ้ะเว้าเล่นกะมีด้วยจ้ะมีแต่ว่ามีเนี่ยไม่ได้ว่าเข้าบ้านแม่เอ็มม่านะจ้ะก็คือจะมีมาลักโพดน่ะพี่น้องรู้จักมั้ยโพดกล่องไปรษณีย์บ้านเราน่ะพี่น้องเพราะว่าแต่ละที่มันก็จะมีเนาะจะมีประมาณว่าบางคนก็อาจจะใกล้บ้านแต่ของแม่เอ็มม่านี่ต้องย่างออกไปเอาโพดเนี่ยประมาณ500เมตรบ่จ้ะที่แม่เอ็มมาเคยถ่ายให้เบิ่งนั่นแหละอันนั้นแหละพี่น้องตื่นเช้ามาแหมคุณสาเพิ่นสิไปเอาพวกโบชัวพวกอย่างข้างบ้านเท่ากับเป็นประมาณโบชัวของห่างนั่นห่างนี่มันบ่จ้ะพี่น้องว่าอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าหรือวันนี้มีอะไรลดราคามั่งน่ะพี่น้องก็ไปเอาพี่น้องเอ้ยห้อยเบี้ยวห้อยมันถุบมันอาจจะเอาค้อนตีถุบน่ะพี่น้องแค่กองจดหมายน่ะมันก็สิมาหลักพี่น้องกองบ่ได้ใหญ่ได้กองจดหมายก็ซ้ำๆบ้านเฮาน่ะเนาะนั่นแหละมันหลักน่ะมันสิเอาของแม่เอ็มมาแล้วก็สิมาเอาอีหยังนอเอาของน้องสาวปูนี่นำน่ะพี่น้องแต่ว่านั่นยุงกัดแล้วแต่ว่ามันเอาไปบ่ได้เพราะว่าหยังอาจจะเป็นแบบว่ารถคันอื่นน่ะพี่น้องส่วนมาหมายถึงว่ารถคันอื่นมาแบบจะเห็นมันกําลังเคาะมันก็เลยแบบเลิกน่ะพี่น้องก็เลยบ่เอาไปบ่ได้เลยจังซี่แม่พี่น้องก็มีพี่น้องเอ้ยบัดนี้คุณสารน่ะศูนย์ว่าซั่นพี่น้องเพิ่นได้ไปซื้อ
ไปซื้อแนวใส่กล่องจดหมายน้อยๆมาน่ะพี่น้องซื้อมาใหม่แม่แม่มาก็ได้ถามคุณสาว่าเอ้าเธอเขาที่รักไปหยังแค่กล่องใส่อันใส่จดหมายหรือว่ากล่องอันใส่โบชัวซื้อมันเอาไปขายก็สิได้เงินอยู่ติอืมแต่เพิ่นไปซื้อใหม่เพิ่นซื้อกับบ่แม่นยางดีเนาะจ้ะเนาะก็ประมาณ300 400นี่แหละพี่น้อง300 400คนเนาะปานนี้เพิ่นแม่มาก็ได้ถามเพิ่นนั่นแหละว่าเขาสิรักไปเฮ็ดหยังล่ะแล้วผู้ใดสิมาลักแล้วบอกว่าพวกวัยรุ่นว่าซั่นล่ะว่าเพราะว่าอยู่เนาะมีก็มีได้ใจด้วยค่ะบ้านเออก็มีคือกันวัยรุ่นมันอาจจะไปลักแล้วเอาไปทาสีนะพี่น้องอาจจะไปทาสีแดงสีขาวลบซื้อเฮาออกไปแล้วเอาไปขายคือได้100 200มันก็เอานะพี่น้องเออก็คือบ้านเฮาได้ไปลักของแบบขอให้ได้ขายเป็นเงินได้หน่อยได้หลายก็อย่างสิแม่เพราะว่ากองพูดกองจดหมายของแม่เอม่าน่ะมันก็ติดอยู่กับเสาเนาะจ้ะกับเสาบ่ใหญ่แล้วบัดนี้เดี๋ยวแม่เอม่าจะไปทาให้เบิ่งเด้อเออให้จบคลิปก่อนแล้วบัดนี้หั่นมันก็ตอกบ่ได้แน่นหนาพี่น้องเพราะว่าพังแม่เอม่านี่บ่เคยได้มีว่ามีขโจรขโมยเข้าแล้วก็มาลักอีหยังน่ะพี่น้องมันก็เลยบ่ได้แบบว่าระวังเนาะเออขโมยก็มีได้จ้ะก็เลยมาว่ามันฟังในละว่าต่างประเทศน่ะก็มีขโมยแต่ว่าถ้าถามว่าบ้านแม่เอม่าเวลาไปหันไปนี่หยังเสียหลอกบ่พี่น้องกังเว้นบ่ได้หลอกเด้อเพราะว่าบ้านแม่เอม่ามันเป็นชนบทมันไม่ค่อยมีคนนะจ้ะพี่น้องแต่ว่าถ้าเป็นในเมืองมุนเดอเมืองแบบตาแวงหาตาอะไรที่มันแบบใหญ่ๆแน่น่ะพี่น้องที่เขาไม่ได้อยู่ชนบทอันนั้นก็ต้องล็อกนะจ๊ะถามว่าที่แถวบ้านแม่เอม่าล็อกไหมล็อกเป็นดีที่สุดแต่ว่าพวกแม่เอม่าก็บ่เคยแบบมีขโจรขโมยเนี่ยพี่น้องเวลาสมมติว่าจะไปร้านค้าหรืออาจจะไปอะไรเป็นทั้งวันเนี่ยบ่ล็อกก็ได้เด้พี่น้องหมายถึงว่าไปตั้งแต่เช้าย่ําเลี้ยงกลับมาแม่เอม่าก็บ่ได้ล็อกบ้านนะจ๊ะเออคันผู้ใดได้ยินแล้วก็มาเด้อคนไทยบ่ว่าอีหยังจังซี่มาเด้อมาเที่ยวได้เพราะว่าบ่ได้ล็อกเงินกลางเวียนบ่มีเจ้าของเงินนั่นอยู่กับลักมากินน้ำก็ได้เออนั่นแหละเนี่ยป้าคนที่เพิ่นพักอยู่ข้างล่างของแม่เอม่านะพี่น้องเพิ่นก็บ่เคยล็อกบ้านเด้สมมุติว่าเราไปเห็นงานเราบ่สมบูรณ์แล้วเราไปเห็นงานตอนเช้านั่นมายามแลงเราบ่ได้ล็อกบ้านจักเทื่อพี่น้องเพราะว่ามันอยู่แถวชนบทเออมันอยู่แถวชนบทแล้วแบบบ่จําเป็นต้องล็อกนะพี่น้องเออบัดนี้หั่นอันคือจังเนี่ยคือจังสิแม่นบ่แต่ว่าคันเราไปหาแฟนแล้วก็คันเราไปหาแฟนแล้วนี่แล้วหลอกอยู่ที่จักพี่น้องหมายถึงว่าไปหาแฟนแล้ว3มื้อแล้วจังมาแล้วก็หลอกมันบ่พี่น้องแต่ว่าคันเราไปเฮ็ดงานสิเราบ่หลอกเลยคือไผอยากเข้ากับเขาได้เพราะว่าเขาเจ้าก็บ่ได้เข้าของกันแล้วมันก็เป็นแถวชนบทนะพี่น้องก็คือหมายถึงว่าอ่ะมันบ่ค่อยมีได้จ้ะโจรบ้านเขาน่ะบ่ค่อยมีพวกโจรพวกขโมยบ่ค่อยมีแต่ว่าคันไปในเมืองเมืองหลวงถ้าเป็นบ้านเราก็เรียกว่ากรุงเทพฯนะจ๊ะเนาะเมืองหลวงแต่ว่าถ้าเป็นของนอร์เวย์ก็จะเป็นเมืองชื่อว่าออสโลนะจ๊ะแล้วแต่บางคนก็จะออกเสียงว่าออสโลบางคนก็บอกว่าออสโลแล้วแต่นะจ๊ะอืมนั่นแหละก็เลยมาว่ามันฟังว่าบ่มีเด้อแต่ว่าบางคนเขาเจ้าก็ว่ากันระวังแน่หมายถึงว่าไม่มีไม่ใช่ว่าไม่มีเลยมันก็อาจจะมีน้อยนึงอย่างสินี่พี่น้องเออก็จะมีก็เพราะว่าอย่างแม่เอม่านี่การไปเป็นสมาชิกนี่กลุ่มที่แบบว่าคนที่เขาปลูกดอกไม้แล้วก็เนี่ยเขาเรียกว่าสวนเนาะ5เกณฑ์เขาเรียกว่าสวนดอกไม้นะจ๊ะพี่น้องก็คือเขาจะโพดบอกกันอยู่ได้จ้ะพี่น้องกับว่าระวังเด้อระวังดอกไม้พวกเธอหายแม่เอม่าก็อ่านภาษานอร์เวย์ออกอยู่แต่ว่าไม่เก่งนะแม่เอม่าก็เข้าไปพยายามไปอ่านเบิ่งที่แรกนึงว่ามันเขาเจ้าแบบว่าเว้าหยอกกันคำๆนะพี่น้องโพดในเฟซนั่นแหละในกลุ่มของคนรักดอกไม้ปลูกดอกไม้อะไรเงี้ยบ่แม่นพี่น้องเขาเจ้าบ่ได้โพดเล่นเขาเจ้าโพดเตือนอีหลีว่าดอกไม้สั่นหายว่าซั่นเหลือแต่กระถางว่าซั่นวันนี้พ่อวันนั้นมื้อหน้ามาฉันออกไปยางเล่นเพราะพวกฝรั่งเขาจะมักยางเล่นนะพี่น้องเนาะฉันออกไปยางเล่นฉันเห็นอยู่บ้านอีกคนนึงแบบเดียวชนิดเดียวกันทรงอีหยังฉันจําได้เลยเพราะว่ามันอยู่ในกระถางฉันเบิ่งดูว่าซั่นทรงเดียวกันเลยบ่น่าเชื่อว่าสิเฮ็ดกันได้ว่าซั่นเขาจะว่ามีพี่น้องบัดนี้หันหลังนั้นที่เขากระถางกันนี่ว่าเป็นคนอันนี้ก็เว้าตรงๆนะจ๊ะอันนี้ว่าเป็นคนนอร์เวย์นี่แหละว่าซั่นเออคือคนแต่ละประเทศแต่ละจังหวัดแต่ละหยังมันก็มีบ่น้อยจ้ะนะคนดีคนให้คนแบบขโมยขโจรเนาะแต่ว่าถ้าให้พูดนี่ที่นอร์เวย์นี่น้อยจริงๆจ้ะพี่น้องคือแบบแม่มาบ่เคยได้ยินว่าแบบเข้าหูอีหยังหลายนะคือดนจังซิมีแบบเรื่องเกี่ยวกับว่าเข้าหูเขาหยังว่ามีขโมยขโจรมีหยังซินะจ้ะพี่น้องอืมแต่ว่ารถนี่บางทีก็เว้าเนาะแม่มาก็ลืมกุญแจไว้รถเด้พี่น้องก็บ่เป็นหยังแต่ว่าก็จะไม่พยายามน่ะดีที่สุดนะจ้ะแต่ว่าคันว่าบ่เจอแม่เอม่าก็เจอได้พี่น้องตอนนั้นกลับเมืองไทยเนาะกลับเมืองไทยตอนนั้นน่ะ นานหลายปีแล้วจ้ะพี่น้องแม่เอม่ายังอยู่บ้านเก่าอยู่นะเออยังไม่ได้ย้ายมาอยู่บ้านที่ซื้อกับแม่ย่าอันนั้นอยู่บ้านเก่าพี่น้องก็คือกลับเมืองไทยเนี่ยกลับทุกคนเลยพี่น้องคุณสากับกลับลูกกับกลับทั้ง3เป็น5คนกลับนั่นกลับมาพี่น้องลงรถคุณสานะเพิ่นจะเอาน้ํามันไว้น้ํามันไปเติมใส่แกนลอนไว้นะพี่น้องเอาเติมน้ํามันไว้แล้วบัดนี้หั่นเพิ่นน่ะบ่ได้ล็อกนี่ก็คือปิดไว้แต่ว่าไม่ได้ล็อกนะพี่น้อง
อาจจะลืมหลอกเลือกคิดว่าปิดไว้คือจึงมีผลเลยมากราบมาพี่น้องเอ้ยน้ำมันหายน้ำมันอ่ะเป็นเกล็ดร้อนเนี่ยบ่ได้อีหยังใหญ่หลวงเพราะว่าในโรงรถของเพิ่นนั้นมันจะมีแบบมีของแบบว่าของซ่อมรถนะพี่น้องแต่ว่าไม่ได้ว่ามีของซ่อมรถที่แบบราคาแบบแพงชิ้นใหญ่น่ะก็คือเขากับเลยบ่เอาไปเอาน้ำมันแม่พี่น้องโอ้ยจังสีก็มีไม่เอาน้ำมันเป็นแต่มาให้นายนะพี่น้องนะก็มีอยู่แต่ส่วนหน่อยนะแม่แล้วก็อีกอันนึงพี่น้องแอปเปิ้ลอยู่บ้านหลังเก่าแม่เอม่าปลูกโดกพี่น้องงามเป็นปีแรกไม่ค่อยเท่าไหร่แม่เอม่าก็ได้กินอยู่น้อยนึงปี2พี่น้องกำลังเขียวเลยเป็นแอปเปิ้ลแดงนะกำลังเขียวงามแบบโดกพี่น้องโดกแห้งว่าอื้ออยู่ซั่นเพราะมันเป็นแอปเปิ้ลแบบพันแซ่บอย่าพี่น้องกลับมาเมืองไทยนี่ก็สิพอดีสุกเนาะว่าซั่นเพราะว่าแม่เอม่าส่วนมากกลับเมืองไทยก็จะกลับประมาณเดือนกว่าเนาะแต่คุณสามีจะกลับหลังแม่เอม่าอยู่เมืองไทยแค่3อาทิตย์จะกลับมาด้วยกันกลับมานอร์เวย์ด้วยกันนะจ๊ะพี่น้องกลับมาพี่น้องกลับมาพร้อมกันเนาะแอปเปิ้ลหายบ่เหลือจักลูกเลยก็เลยเว้ากันว่าเอ้ามันมีขจูนขโมยอยู่เตียนอูเวว่ากูคุณสานะเขาขึ้นมาลักแอปเปิ้ลเฮาแม่เอม่ากับโมโหดิพี่น้องเพราะอะไรเพราะว่าแอปเปิ้ลอยู่นอร์เวย์อ่ะเวลามันลดราคาหรือสมมติว่าร้านนี้ไม่ลดแต่ร้านหน้าก็ลดหรือว่าถึงไม่ลดราคามันก็ไม่ได้แพงนะพี่น้องเออเพราะว่าบางทีเขาก็แจกกันเนาะจ้ะเนาะคือมันของฟรีของอะไรเขาก็แจกกันเนาะแม่มากกับมงหูเลยพี่น้องว่าแบบเป็นอย่างต้องมาหลักอย่างที่เพราะว่าแบบถ้าปลูกเองก็อยากลองกินเบิ่งมันว่าผู้ใดสิมาหลักภาษาแอปเปิ้ลแม่มาว่าคุณสาเพิ่นเลยบอกว่าเป็นไปได้บ่เข็มอาจจะเป็นเด็กน้อยมาหลักจังซี่แม่เพิ่นว่าอาจจะเป็นแบบว่าเด็กน้อยมาหลักหรือเปล่าแม่มาก็เลยว่ามันเป็นไปบ่ได้ที่เด็กน้อยสิมาหลักเด็กน้อยมาหลักมันคือสิเอาไปหลายที่เอาไปเบิดต้นบ่เหลือเลยแม่พี่น้องแบบเป็นดกมากจนแบบงากองลงมาพี่รู้จักไหมกิ่งมันกองมันง้อยย้อยลงมาน่ะเออนั่นแหละก็นั่นแหละก็คือนั่นแหละพี่น้องก็คือหลักแบบหลักบ่มีบ่เหลือเลยแม่แม่มากก็เลยบ่แม่เด็กน้อยดอกต้องผู้ใหญ่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นคนบอกลูกเขามาหลักแบบว่าหน้าห้อนก็จริงแต่ว่าบางทีฝนตกฝนคึ้มสิพี่น้องมันก็แบบอาจจะคึ้มเนาะคนบ่เห็นน่ะพี่น้องการมาหลักสิแม่ก็มีเพื่อนบ้านอยู่ที่เพื่อนบ้านซ้ายขวาแต่เพื่อนบ้านอีกคนนึงกับบ้านหลังใหญ่ก็จะอาจจะบ่ได้สนใจอีหลังนึงมันเป็นผู้เฒ่าพี่น้องหมายถึงว่าบ้านหลังเก่าเด้เออหายเกลี้ยงเลยแอปเปิ้ลนี่แหละก็คือมาเล่าให้ฟังก็คือของแม่เอ็มมาก็คือเจอขโมยน้ำมันเนาะจ้ะเนาะขโมยน้ำมันแกลลอนใหญ่ๆน่ะพี่น้องก็ซื้อก็อาจจะเป็น4 500ประมาณนี้จ้ะพี่น้องถ้าเป็นช่วงน้ำมันมันแพงนั่นแหละแล้วก็แอปเปิ้ลนี่ก็หายไปทั้งต้นเลยจ้ะเออเป็นปีที่2หายเกลี้ยงเลยแล้วก็มีอีกอันนึงที่เขาจะขโมยไปอ๋ออันนี้พูดผิดขอโทษขอประทานประภัยจ้ะพี่น้องที่ว่ากล่องพูดจดหมายมันของเอม่าน่ะของแม่เอม่าน่ะโดนขโมยไปได้จ้ะขโมยไปได้แต่ว่าของน้องสาวปูน่ะเขาสิเอาไปบ่แต่เขาเอาไปบ่ได้อีหยังประมาณนี้พี่น้องก็เลยแม่เอม่าก็เลยต้องซื้อใหม่แต่ว่าของน้องสาวปูก็โดนเหมือนกันแต่เขาอาจจะทุบแล้วกําลังจะเอาไปพอดีรถอาจจะขับมาแล้วเขาไม่ได้นะจ้ะพี่น้องอันนี้ก็มีกันนะคนนอร์เวย์ก็มีกันนะจ้ะพี่น้องแต่ส่วนหน่อยจ้ะพี่น้องนั่นแหละพี่น้องเดี๋ยวแม่เอม่าจะพาไปเบิ่งฮันเดอร์พาไปเบิ่งกล่องจดหมายได้จ้ะเด้อว่ามันเป็นจังได๋ที่แบบว่าเขาขึ้นหลักได้มันติดถนนที่บ่อหยังเดี๋ยวพาไปเบิ่งได้จ้ะเด้อบ่ได้ลาคลิปเด้เดี๋ยวพี่น้องของแม่เอม่าอันนี้ของอันป้าของยาน้องสาวปูอันนี้ของเพื่อนบ้านเนี่ยบ้านเพิ่นอยู่นี่แต่ก่อนมันปลูกสตรอเบอรี่เห็นบ่มันก็มาจอดรถหม่องนี้แล้วเด็กน้อยเพราะว่าตรงนี่เป็นหยังเพราะว่าตรงนี้มันบ่มีเสาไฟฟ้าได้จ้ะพี่น้องมันมีเสาไฟฟ้าแค่หอดพูนหอดทางพูนเห็นบ่นั่นตรงนี้มามันก็สิบ่มีไผเนาะมันก็มาเอาแหละนี่นี่เห็นบ่มันก็เอาง่ายคือแบบมันเป็นเสาเป็นต้นจังซี่เจ้าได้ยินเสียงบ่พี่น้องเสียงนกมันฮ้องบ่ใกล้สิเที่ยงคืนเลยเด้นี่แม่เอม่าลงมากะหาทุ่มกลัวน้อยนึงเนี่ยใกล้สิเที่ยงคืนละมันกะบ่นอนตีหนึ่งกะห้องดังตีสองยังห้องดังขึ้นหลายเพราะว่ามันบ่นอนแล้วมันกะสิว่าแจ้งแล้วนะพี่น้องขึ้นมาถึงระเบียงแล้วพี่น้องสิหาลาบหานอนแล้วเห็นบ่ห้าทุ่มยี่สิบห้าแล้วนกห้องอยู่คลิปนี้ก็พอสนิทเลยนะจ้าขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มีให้แม่มาด้วยจ้าทั้ง FC เก่า FC ใหม่สวัสดีจ้าบ๊ายบาย